วัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SSN 11นะครับวันนี้ก็มีผลการแข่งขันนะฮะในเกาโชซีอารวมทั้งลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้ส่วนคืนวันนี้เนี่ยจืดใช่วันจืดมากถ้าไม่นับเอเชียนคัพนะฮะก็มีบอลฝรั่งเศสฝรั่งเศสเฟนคัพฝรั่งเศสรอบ32ทีมนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันนะครับส่วนเกมเมื่อคืนนี้มีเกาโชซีอา2คู่นะฮะยูเว่จ่าฝูงไปเยือนไม่ใช่ไปเยือนเปิดบ้านเจอคิเอโวครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเอซีมิลานไปเยือนเจนัวใช่นะครับจริงๆแล้วเจนัวไม่ใช่หมูนะแต่สุดท้ายมิลานชนะได้แบบนิ่มๆเลยไม่รู้ว่าปีออนเต็กมันเป็นเพราะมีข่าวกับมิลานหรือเปล่า มันเล่นไม่ออกก็มิลานก็ได้2ลูกจากฟาบิโอโบรินี่กับพาติคูโตเน่แต่ปีออนเต็กเห็นว่าจะไปแทนอิกุอินนะใช่อิกุอินย้ายมาอยู่เชลซีรู้สึกว่าโอเคกันแล้วด้วยครับราคาประมาณ40ล้านยูโรมั้งราวๆนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะครับส่วนอีกว่าอินเมื่อวานนี้ไม่มีชื่อก็อย่างที่ผมพูดไปวันก่อนครับนะฮะว่ากาดูโซไม่ใส่ชื่อเพราะว่าสภาพไม่ไหวจิตใจไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นอยากย้ายหรือเปล่าคือแค่เป็นการพูดเลี่ยงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่านักเตะเนี่ยต้องย้ายแหละครับต้องไปแล้วล่ะน่าจะวัน2วันนี้นะครับก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับยูเว่ก็ชนะเคียโวไป 3-0 แต่ว่าโรนัลโดเนี่ยมีโอกาสจะมีชื่อเป็นคนทำประตูเหมือนกันใช่แล้วในการยิงจุดโทษนะช่วงครึ่งหลังนาทีที่52 53ประมาณนี้แต่ยิงไปติดเซฟซอร์เรนติโน่ครับผมนะครับส่วนประตูที่ได้เนี่ยมาจากดักลาสคอสต้านาทีที่13ก่อนหมดครึ่งแรกจากเอมเรชานนะครับได้ยิงในเขตโทษแล้วก็มีปิดท้ายด้วยดานิเอเล่ลูกานี่นะครับหม่งเข้าไปนาทีที่84 3คนนี้ยิงประตูแรกในเซเรียอาฤดูกาลนี้หมดเลยแปลกดีเหมือนกันนะฮะก็ทำให้ยูเว่ชนะคิโว 3-0 ครับนำหน้านาโปลีอันดับ2อยู่9คะแนนเหมือนเดิมใช่สบายอยู่คือลีกเกาโชเราดูช่องว่างแล้วอาจจะดูว่าเฮ้ยมันก็ยังไล่ได้สบายแต่ถ้าดูยูเว่เล่นแล้วก็จะรู้ว่าแบบมันห่างอ่ะเหมือนจะจบแล้วอ่ะใช่มันก็ตามนั้นนะพลาดยากเหลือเกินใช่นะฮะส่วนลาลิก้าสเปนเออีบาถล่มเอสปานยอล 3-0 ครับนะครับมาได้ลูกที่3ตอนช่วงท้ายเกมนะฮะข่าวเมื่อคืนนี้มีหลายเรื่องเหมือนกันทั้งเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องย้ายทีมครับแล้วก็มีเรื่องนักเตะเจ็บเรื่องต่อสัญญานู่นนี่นั่นใช่ไหมไล่ไปทีละทีมาดีกว่าผมว่าเอาลิเวอร์พูลก่อนจัดไปลิเวอร์พูลน่าสนใจเพราะว่ามีปัญหาเรื่องนักเตะเจ็บเยอะครับแล้วโดยเฉพาะแบ็คขวาคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคตำแหน่งเซนเตอร์แก้ไขไปละเอาฟาบินโญ่ไปยืนใช่ไอ้ฟาบินโญ่มันดันเจ็บไอ้เกมล่าสุดอีกถูกต้องแต่มันก็มีข่าวดีก็คือใครนะโชเอลมาติดครับน่าจะกลับมาได้นะครับส่วนฟาบินโญ่ดันไปเจ็บแฮมสตริงแล้วก็แบ็คขวาจำเป็นเจมส์มิลเนอร์เนี่ยก็โดนแบนอีกเพราะโดนใบแดงเกมล่าสุดเหลืองแดงโจโกเมสก็ยังเจ็บอยู่ใช่เทรนด์ก็ตามข่าวบอกว่าอาจจะกลางเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเล่นไม่ได้แล้วเจ้าหนูคียาน่าฮูแฟอะไรเนี่ยนะฮะเจ็บอีกเจ็บตอนซ้อมโอ้โหเจ็บมาระนาวเลยคือเกมทั้งนั้นเกมกับพาเลทตอนที่มิลเนอร์โดนไล่ออกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวนู่นนี่นั่นส่งราฟาคามาโชแบ็กดาวรุ่งลงมานะฮะแล้วก็เล่นได้ดีด้วยมีจังหวะสกัดสำคัญคือสไลด์ตัดบอลจากวินฟรีซาฮาครับนะฮะไม่ถ้าไม่ตัดบอลลูกนั้นนี่โดนนะนะฮะซาฮาเล่นเด็ดมากกว่านั้นก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับเจ้าหนูรายนี้นะครับคล็อปก็เลยบอกว่าเรื่องตลาดซื้อขายเนี่ยเราไม่ซื้อครับนะฮะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะครับจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับแล้วก็ถามนักข่าวด้วยว่าคุณคิดว่าตอนนี้จะมีใครทำหน้าที่นี้ดีไปกว่าราฟาคามาโชล่ะโอ้โหยากขนาดนั้นเลยนะครับดันเลยดันเด็กคือมันมีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลไปปล่อยนาธานิเอลคลายแล้วในสัญญาที่ให้บอลมัดยืมเนี่ยมันไม่มีเรื่องออปชันดึงกลับเฉยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกกลับมาไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยกรณีคามาโชเนี่ยจะใช้จริงๆเหรออืมนั่นสิเกมที่แล้วมันเป็นช่วงท้ายเกมใช่แต่คราวนี้ก็เต็มเกมเลยอืมแต่ต้องรอเช็คสภาพฟาบินโญ่ด้วยแหละใช่ฟาบินโญ่ก็แฮมสตริงครับเขาบอกว่าเทรนด์เนี่ยอาจจะหายกลับมาเร็วกว่ากำหนดแต่เกมกับเลสเตอร์เนี่ยจะไหวไหมยังไม่แน่น่าจะยากเขาก็ไม่อยากเสี่ยงเหมือนกันน่าจะเป็นเกมต่อไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงเป็นก็ต้องคามาโชแหละนะลองเด็กไปเลยครับแล้วมีขอพูดติดตลกด้วยว่าหลังจบเกมกับพาเลทไปคุยกับเด็กนี่ไปชมว่าเฮ้ยสกัดลูกนั้นนี่สุดยอดมากมันเป็นลูกสกัดที่สำคัญ อาจจะเป็นจังหวะแท็กเกิลที่สำคัญที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลของเองเลยนะ ไอ้คามาโชมันก็ทำหน้าคอปเล่าให้ฟังว่าคามาโชมันทำหน้าแบบ
เฮียพูดอะไรอะไรเฮียเลยฮะเออเฮียพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้ไม่เข้าใจว่าจังหวะของตัวเองมันสำคัญอะไรขนาดนั้นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือข่าวของลิเวอร์พูลนะข้ามไปเชลซีกับอาร์เซนอลเลยดีกว่าเชลซีก่อนแล้วกันนะเชลซีก็มีเรื่องของอัลวาโรโมราต้าก่อนแล้วกันครับก็มีหลายสื่อรายงานตรงกันนะทั้งกาเซต้าแล้วสปอร์ตสื่อในสเปนแล้วก็เดอะการ์เดียนสื่อน้ำดีอังกฤษก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วแอดมาริดตกลงยืมตัวโมราต้าถึงช่วงจบฤดูกาลนี้แล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดด้วยเดอะการ์เดียนเขาตีเป็นจำนวนเงินปอนด์เนี่ย 48.5 ล้านปอนด์บอกว่านี่คือจำนวนเงินที่จะซื้อขาดถ้าผลงานโอเคในช่วง6เดือนหลังจากนี้นะครับก็ตอนซื้อมาเนี่ย58ล้านปอนด์เป็นค่าตัวเบื้องต้นจากเรอัลมาดริดเมื่อปี2017แต่ว่าฟอร์มก็อย่างที่เห็นคือมันไม่เข้าตานะฟอร์มประมาณ8ล้านปอนด์เออฟอร์มไม่คุ้มเลยฮะชิรูอีกคนนึงนะกองหน้าเชลซีมีปัญหานะครับก็คราวนี้ซารีเขาก็จะไปเอาอดีตเด็กเก่ามาก็โซยโกอินอย่างที่เราทราบกันดีนะก็จะยืมตัวมาเหมือนกันมอร์ต้าก็น่าจะเรียบร้อยไปอยู่อัตมาริดซึ่งเป็นทีมแรกที่เขาอยู่อะคาเดมี่ด้วยนะแต่สื่อนอกเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันถ้าอีกวาอินมาจะใส่เบอร์อะไรใส่เบอร์9เหรอเบอร์9ของเชลซีเนี่ยอาถรรพ์นะไม่ต้องเชลซีก็ได้ตั้งแต่อยู่มิลานแล้วเบอร์9มิลานก็อาถรรพ์ใช่ๆตั้งแต่หมดยุคปิโป้อินซากี้ไม่มีใครทำได้ดีเท่านั้นเลยหลังๆนี้ไม่ได้เรื่องอะไรสักคนอะเออมาตรีอย่างเงี้ยอะไรลุยส์อาเดโนอย่างเงี้ยใส่ไปได้อย่างอาเดียซินวาเงี้ยอยู่มิลานไม่ได้เรื่องเลยอยู่เซบีย่าเก่งนะยิงกระจุยนะแล้วทีนี้อีกวาอินมาอีกคนนึงอีกเจ๊งเหมือนกันน่าสนใจนะครับมาอยู่เชลซีมารับเบอร์9อาถรรพ์อีกเจ๊งอีกสักรอบตอเรสพวกเนี้ยไอ้บูลารูดยังเคยใส่เออใช่เออบูลารูดโอ้เป็นห่วงแทนแฟนเชลซีเลยแต่เราเฟลฟ์เก่านี่ใส่เบอร์อะไรตอนนั้นแหละไม่เบอร์เก้าน่าจะเบอร์เก้าเหมือนกันแหละใช่ไม่ไหวเดี๋ยวดูอีโกอินแล้วกันมาอยู่กับซารีเคยอยู่ด้วยกันที่นาโปลีซีซั่นหนึ่งยิง36ลูกในอันโชนะครับแต่ตอนหักมันผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะอ่ะอีกประเด็นหนึ่งนอกจากโมราต้าก็มีเรื่องของเอเดนอาซาครับเขามีสกายสปอร์ตเขาไปถามมีนักข่าวไปถามไม่ใช่ของสกายแต่สกายมาลงบอกว่าที่คุณยังเรือผลิตยังน่าสนใจสำหรับคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามนี้คุณรู้คำตอบอยู่แล้วอาซาบอกอ่ะคุณมาถามอะไรบ่อยๆเพราะฉันไม่ตอบอยู่แล้วแบบรู้อยู่แล้วว่าเขาก็สนใจอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วก็เขาก็พูดอีกครั้งนึงว่าจริงๆอ่ะจะย้ายตั้งแต่บอลโลกแล้วจบบอลโลกแต่ก็อยู่ต่อก็พูดตอบเหมือนเดิมแต่นักข่าวพยายามถามนะฮะซึ่งล่าสุดมาก้าสื่อฝั่งเรอัลมาดริดเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดือนนี้คงจะไม่ซื้อแล้วล่ะเพราะว่าเอเดนอาซาเขาจะขออยู่จนจบซีซั่นเป็นอย่างน้อยกับเชลซีนะก็คือไม่อยากแตกหักอ่ะอยากช่วยเชลซีให้เต็มที่ก่อนส่วนเรอัลมาดริดก็บอกเหมือนกันว่ารอได้เพราะว่าไม่อยากทำลายความสัมพันธ์ไม่อยากมีปัญหาเชลซีก็ในการซื้ออาซาก็อยากจะซื้อให้มันสวยงามที่สุดจบซีซั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีเดียวก็อย่างน้อยก็จบซีซั่นนี้จะได้เห็นอาซาใส่เสื้อของเชลซีครับรักแล้วรอหน่อยรอหน่อยครับผมแล้วก็มีอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนี่มี2เรื่องมีเรื่องเมซุตโอซิลก่อนแล้วกันโอซิลนี่ก็หลังๆไม่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกมา4เกมแล้วนะล่าสุดก็มีชื่อแต่ไม่ได้เล่นเอเมอรี่ก็บอกว่ายังอยู่ในแผนงานทีมนะแต่ว่าเกมล่าสุดที่ไม่ได้เล่นเนี่ยผมตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็คือบอกโอซิลแล้วนะครับว่าไม่ได้เล่นเกมนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ผู้เล่นชุดไหนแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยยังต้องการให้โอซิลอยู่ทีมต่อไปเสมอรวมถึงในเกมต่อๆไปเหมือนกับนักเตะทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างเกมกับเชลซีเนี่ยเขามั่นใจนะถ้าโอซิลลงไปก็คงจะเล่นได้อย่างที่ต้องการแหละแต่เกมนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ใช้แต่ว่าเกมต่อๆไปเนี่ยด้วยคุณภาพของเชลซีเนี่ยของโอซิลเนี่ยเขาเชื่อว่าเดี๋ยวทีมก็ต้องการโอซิลอยู่ดีมันอยู่ที่คู่แข่งนะผมว่าถ้าเอเมรี่พูดว่ามันเป็นเรื่องแท็กติกครับทุกเจอเชลซีโอเคมันมีเรื่องฟิสิกอลด้วยถูกต้องเล่นปะทะกันหนักอ่ะเกมลอนดอนดาร์บี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาโอซิลลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเปรียบคู่แข่งถ้าจะเอาไปบีบเกมของเชลซีเพราะเกมนั้นเชลซีคอมบอลเยอะกว่าเอาแรมซี่ไปมันช่วยไล่ได้ดีกว่าแล้วก็อัดกลาง3คนคือกานิชาก้าเกนดูซี่ลูคัสโตเรราเนี่ยพวกนี้วิ่งไล่บอลดีหมดผลก็ออกมาอย่างที่เห็นใช่ชนะด้วยครับผมก็ยังลดกระแสไปแล้วกันเรื่องของโอซิลว่ายังอยู่ในแผนการทีมนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเซเวนมิลลินสตาร์ก็คือหัวหน้าฝ่ายจัดหาบุคลากรก็คือหัวหน้าแมวมองของอาร์เซนอลนั่นแหละเอาง่ายๆที่ไปดึงมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์14เดือนที่แล้วครับตอนนี้ก็ประกาศจากอาร์เซนอลแล้วว่าแยกทางกันแยกทางกัน8กุมภาพันธ์นี้คือแยกทางเลยก็เขาไปขุดคุยกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งก็คือไปไม่ลงรอยกับราอูซันเยฮีบอร์ดอีกคนนึงที่คนนี้ดึงมาจากบาร์ซ่าตอนแรกจะมี3บอร์ดคือยูอันกาเซดิสราอูซันเยฮีแล้วก็มิลินสตาร์ที่เวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยจะตัดสินใจ3คนแต่ตอนนี้เหลือ2คนกาซิดิสไปนู่นไปบิลานใช่ไหมฮะก็เหลือ2คนนี้ซึ่งเขาบอกว่าซานเยฮีกับวิลสตัดเนี่ยความเห็นมันไม่ตรงกันแล้วก็อีกอย่างนึงคือตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้มันว่างและวิลสตัดเนี่ยอยากขึ้นไปทำตำแหน่งนี้มันไม่มีใครทำเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าอาร์เซนอลจะไปเอาคนอื่นมาก็คือจะไปเอามาโอมา
ที่ทำพอฟุตบอลของอาจากอัมสเตอร์ดัมมาประมาณนั้นแล้วจะดึงเอดูมาด้วยอดีตกองกลางของอาร์เซนอลชาวบราซิลเลียนเนี่ยก็เลยวิทยาศาสตร์ก็เลยด้วย2เรื่องนี้เนี่ยโดนจำกัดบทบาทไม่ผลักดันขึ้นตำแหน่งก็เลยตัดสินใจแยกทางกันดีกว่าประมาณนั้นอาจจะด้วยความที่ว่าเวลาเสนออะไรไปก็โดนโต้กลับมาเหมือนกันใช่นะก็เซ็นสัญญานักเตะอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังทั้งหมดแต่ว่าถ้าในมุมของอาร์เซนอลก็ได้มิลิสตาร์มาก็ได้โอบาเมยองไงที่เด่นๆนะโซคราติสเกรดูซี่ก็ไปหามาประมาณนั้นนะลูคัสโตเรร่าก็ต้องถือว่าอยู่ในช่วงของเขาเหมือนกันนะฮะส่วนมิลิสตาร์ในงานต่อไปของเขาจะกลับบูเดสลีกาเยอรมันอีกครั้งตามข่าวนะฮะอาจจะไปบาเยิร์นไปคู่แข่งของดอร์ทมุนด์ไปเลยครับประมาณนั้นนะฮะในเยอรมนีเขาเปลี่ยนทีมกันง่ายๆไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเคืองกันด้วยนักเตะหรือว่าฝ่ายบริหารอะไรเงี้ยอย่างมาเทียสซัมเมอร์อยู่ดอร์ทมุนด์ย้ายไปบาเยิร์นแล้วสักพักกลับดอร์ทมุนด์ปกติมากเลยมั่วๆซั่วๆไงครับลูกนะฮะแต่เขาก็ดูดีนะครับไม่ใช่เรื่องแบบต้องเป็นคู่แค้นกันไม่รับเลี้ยงอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะอันนั้นก็คือข่าวของอาร์เซนอลนะครับส่วนแมนยูไนเต็ดมีข่าวก็คือช่วงนี้เนี่ยไล่ต่อสัญญานักเตะครับนะครับรายล่าสุดเป็นสกอตต์แม็กโทมินีนะฮะกองกลางดาวรุ่งต่อถึงปี2023พร้อมกับออปชั่นขยายอีก1ปีนะฮะนักเตะก็หวานเจี๊ยบเลยบอกว่าอยู่กับแมนยูมาตั้งแต่5ขวบอ่ะการได้เล่นให้สโมสรที่เชียร์มาตลอดมันก็คือสิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดนะครับหลังจากนี้เขาก็ยังพยายามเรียนรู้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชแล้วก็เหล่านักเตะระดับโลกในทีมนะครับรวมทั้งรอที่จะก้าวหน้าต่อไปกับสโมสรแห่งนี้ไม่ไหวแล้วนะครับฟังโซชาก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันนะครับบอกว่าแม็กโทมินีเป็นกองกลางวัยหนุ่มพัฒนาได้อย่างมั่นคงเป็นนักเตะที่ฉลาดและก็ต้องการเรียนรู้อยู่เสมอนะครับเขายินดีที่นักเตะต่อสัญญาและมั่นใจว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอนาคตสดใสแน่นอนครับผมหวานเจี๊ยบป่าดันให้นะฮะอันนี้ก็คือข่าวคร่าวๆของแมนยูนะฮะครับส่วนแมนซิตี้เดี๋ยวจะเตะเกมคาราบาวครับรอบรองนะที่2กับเบอร์ตันในวันพุธนี้ไปเยือนนะมันแทบจะเป็นเกมแบบไม่มีความหมายแล้วทิ้งมาแล้วชนะขาดมาแล้วนัดแรก 9-0 นะครับทีนี้ภาพล่าสุดตอนซ้อมเนี่ยเดลี่เมลเขาบอกว่าเป๊ปเรียกดาวรุ่งมา4คนครับมาซ้อมก็แปลว่าน่าจะได้โอกาสลงเล่นคือก่อนหน้านี้ผมพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวแมนซิตี้ชุดเล็กเนี่ยมันจะต้องเล่นเกมEFL Trophy ครับนะฮะในรอบแล้ววันใกล้ๆกันใช่ไหมติดกันเลยติดกันเลยน่าจะเตะวันนี้แหละครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นคาราบาวครับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หลายๆคนที่อยากจะใช้ในเกมคาราบาวครับเนี่ยก็ต้องให้ยู23เขาใช้ไปอ๋อฟิลโฟเดนเนี่ยเก่งนะทีมยู23อ่ะแต่เข้ามาถึงรอบเนี้ยของถ้วย EFL Academy ของแมนซิตี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะผมว่า EFL Trophy นี่จะเป็นพวกลีกล่างแข่งกันครับนะฮะส่วนเกมที่จะเจอเบอร์ตันเนี่ยโอกาสที่นักเตะชุดเล็กจะได้ลงน่าจะมี4คนนี้นะครับที่ได้มาซ้อมมีเทเลอร์ลิชาร์ดครับไอคนนี้เนี่ยมันซีกับปอบ็อกบาเฉยเลยซีได้ไงรู้จักกันตอนบ็อกบาอยู่เว่มั้งเห็นเคยเล่าในเคยเปิดเผยในโกนะฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยบ็อกบาย้ายไปยูเว่แล้วแล้วกลับมาที่น่าจะกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์นี่แหละได้รู้จักกันก็เลยสนิทกันอะไรประมาณเนี้ยก็ป๊อกบาจะคอยสอนตลอดว่าต้องทำยังไงต้องดูแลปฏิบัติตัวยังไงแนะนำให้จะได้พัฒนาขึ้นบอกว่าป๊อกบาเป็นบิ๊กบราเธอร์เลยครับสำหรับผมอะไรมีมุมนี้เหมือนกันนะป๊อกบาใช่แล้วเจ้าตัวเล่นเป็นกองกลางตัวกลางด้วยนะครับนะครับแล้วก็จำชื่อไว้ส่วนคนอื่นๆมีลุคโบตันนะครับปีกขวาอิริกาเซียอิริกาเซียนี่เล่นไปแล้วนัดที่แล้วแล้วก็รวมทั้งเกมกับเลสเตอร์ด้วยก็เล่นเหมือนกันแล้วก็เอียนคาร์โลโปเวด้าปีกวัย19ปีนะครับรายของริชาร์ดโบตันแล้วก็โปรเวด้านี่ยังไม่เคยเล่นให้ทีมชุดใหญ่ครับนะครับส่วนกาเซียเล่นไป2นัดแล้วเดี๋ยวรอดูฟอร์มกันได้สำหรับแฟนบอลแมนซิตี้นะครับครับมีอะไรอีกที่ฮือฮาเมื่อวานนี้นะฮะก็คือบาร์เซโลน่าใช่แล้วใช่แล้วคือข่าวออกมาว่าจะเอาเควินปรินซ์บัวเต็งถูกต้องไม่นานประกาศเลยประกาศเลยว่าเซ็นสัญญาเรียบร้อยยืมตัวจนถึงจบฤดูกาลนี้ครับแล้วก็มีออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรจากซาโซโลนะครับ8ล้านยูโรใช่อายุ31แล้วพอมีข่าวปุ๊บนักเตะไปสนามบินไงทีนี้สกายอิตาเลียมันรู้ทันไปดักที่สนามบินแล้วก็สัมภาษณ์เลยโรมาโน่ก็สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลยแล้วฟินโบเตงก็บอกว่าบาร์ซ่าฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วจะไปแล้วบอกว่าเสียใจนะที่ต้องลาซาโซโลแต่โอกาสแบบนี้อ่ะเลยปฏิเสธลงแล้วเขาบอกว่าตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากจะยิงเรอัลมาดริดที่ซานติโกเบอร์นาเบลได้มันเหมือนเคยอยู่มาดริดนะฟินโบเตงเนี่ยเป็นนักเตะที่พเนจรแบบสุดๆอ่ะหูเยอะทีมอ่ะแฮท่าเบอร์ลินบอสมัตเอซีมิลานท็อตแนมมอสเปอร์นี่อะไรกันซาซูโร่เนี่ยล่าสุดลาสปอมัสก็เคยไปอยู่มั่วไปสู้ไปหมดเลยลีสิบทีมอะไรไปทั่วไปหมดครับนะฮะเดี๋ยวรอดูกันว่าเปิดตัววันนี้ตามเวลาท้องถิ่นว่าอยู่กับบาร์ซ่าจะเป็นยังไงคือบาร์ซ่าก่อนอันนี้ก็เพิ่งเก็บเอาวีดาลไป
แล้วก็เงียบๆนะดีเราไม่เด่นเท่าไหร่นะฮะทีนี้เอาวินโบเต็งไปอีกอาจจะเป็นเพราะว่านักเตะกองกลางหลายๆคนเนี่ยมันเจ็บด้วยครับแล้วก็ใช้งานหลายๆนัดด้วยต้องการตัวช่วยเพิ่มอ่ะครับส่วนย้อนมาพิมพ์มาเลยนิดนึงฮัตเดอร์ฟิลด์ที่ไม่มีโค้ชไปก่อนหน้านี้นะครับได้โค้ชใหม่แหละก็คือยานซีเวิร์ดนะครับครับไปสอยมาจากดอทมุนทีมสำรองอายุ36ปีเองใช่เซ็นสัญญากัน2ปีครึ่งนะครับจนกว่าจะถึงหน้าร้อนปี2021นะฮะงานหนักทีเดียวงานหนักผมว่าพารอดยากอ่ะอาจจะต้องเป็นพาขึ้นมาใหม่มากกว่า น่าจะเป็นอย่างนั้นสโมสรจะมองไประยะใช่เพราะเส้นยาวเลยอ่ะครับนี่ก็คือเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะครับครับส่วนในเดอะแชมเปี้ยนชิพดาร์บี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดก็ได้นักเตะใหม่แล้วอย่างที่เรารายงานไปก่อนอันนี้ก็คือแอชลีย์โคอายุ38แล้วนะเปิดตัวแล้วนะครับตอนเปิดตัวก็นักข่าวก็สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นโคก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะที่ผมเรียกแลมพาร์ดว่าแฟรงค์เพราะหลังจากนี้เขาจะเป็นมายบอสแล้วลูกพี่เลยต้องเรียกว่านายแล้วเจ้านายแล้วนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันเรียกกันได้แฟรงค์เฟรงค์อะไรก็ว่าไปหลังจากนี้ต้องเรียกว่ามายบอสก็เหมือนเจอไรกับเดฟโฟต้องเรียกเหมือนกันตอนนี้ต้องเรียกบอสแล้วเดี๋ยวรอดูผลงานของแอชลีย์โคกันครับผมนะครับแล้วถ้าดาร์บี้เลื่อนชั้นได้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนตอนแอสตันวิลล่าที่เกือบจะเลื่อนชั้นไงทุกคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเทอร์รี่จะยังไงจะเล่นต่อหรอเพราะว่าบอกว่าไม่อยากเล่นในพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวเจอเชลซีสุดท้ายวิลล่าไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาก็ไปเป็นสตาร์โค้ชแทนแต่ผมว่าโคมันคงไม่สนหรอกใช่โคมันสายนี้แล้วไม่สนใจอะไรสายจูดาสอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือข่าวในพรีเมียร์ลีกมีถามสเปอร์ให้นิดนึงแล้วกันฮะเรื่องตัวแทนที่จะมาช่วยตำแหน่งด้านหน้าเพราะยอร์เรนเต้ลงแล้วยิงเข้าตัวเองซะเลยก็มีข่าวหลายคนมีอันนี้แคโรด้วยหนึ่งในนั้นแต่ว่าล่าสุดสกาบอกว่าแคโรเนี่ยสเปอร์ไม่เอาแน่นอนแต่ว่าไอคนที่สนใจเนี่ยมีข่าวว่าอยากได้มาโกอันโตวิชถ้าเกิดไม่ไปจีนนะแต่เป็นรายงานจากเดอะซันโอ้ยากอ่ะแล้วก็แต่ที่สำคัญคือตอนนี้เวสต์แฮมตั้งไว้50ล้านทีมจากจีนยังจ่ายไม่ไหวเลยใช่แล้วต้องคิดหลังจากนั้นด้วยถ้าเคนกลับมาแล้วจะยังไงคุณจะเอาอานาโตวิชราคา50ล้านปอนด์มานั่งเหรอถูกต้องแล้วจะเอาไปเป็นตัวรุกตรงอื่นอ่ะเดี๋ยวโซนนึงก็กลับมาอีกไม่ได้เอริกเซนเดเลอัลลี่ก็ยืนได้อีกแทนไม่ได้อีกไม่ได้ข่าวสเปอร์มาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามีจะขายไอวินเซนต์ยานเซนด้วยใช่อันนี้สกายก็บอกว่าตั้งไว้15ล้านปอนด์เพราะว่าชัดเจนเลยว่านี่ขนาดแฮร์รี่เคนเจ็บเกมล่าสุดยังไม่มีชื่อเลยไปเอาคาเซียสเตอร์ลิงกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีไอ้พอสเขาก็ทำที่เขาบอกนะเขาจะดังเด็ดดันเด็กขึ้นมามีชื่อสำรองแต่วินเซนต์ยานเซนไม่มีเขาบอกว่าพอสไม่พอใจเรื่องสภาพร่างกายก็เลยจะขาย15ล้านปอนด์คาดว่าจะเป็นทีมจีนจะซื้อเหรอราคาเนี้ยโดนย้อมแมวเลยที่จะขายราคานี้ก็เหมือนกันแล้วก็จอสเควินเอ็นคูดูครับอันนี้ก็จะขายเหมือนกันแม้ว่าเกมล่าสุดจะลงมาเป็นสำรองด้วยแอสซิสด้วยเขาบอกว่ากำลังพิจารณาปล่อยตัวเหมือนกันมีแต่จะขายอย่างเดียวเลยเนี่ยมันลงทวิตตลกมากเลยนะไอหลังเกมล่าสุดอ่ะมันทวิตว่าฮัลโหลจำผมได้หรือเปล่ายังอยู่นะยังอยู่นะเป็นคนแอสซิสต์ไงเอารูปเกมนั้นมาลงแล้วบอกฮัลโหลจำผมได้หรือเปล่ายังอยู่อันนี้ก็ลืมไปแล้วยังอยู่นะตลกดีแล้วก็พอใช้สัมภาษณ์บอกว่าอาจจะไม่ซื้อจริงแหละเพราะเขาพูดว่าลูคัสมูร่าเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญช่วงนี้ก็อาจจะอันไปเล่นกองหน้าหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวดูกันแต่แฟนสเปอร์นี่โอ้โหร้อนรนมากๆครับนะทีมเคนเจ็บอ่ะแล้วยอร์แดนเทลงมาก็ยิงเข้าตัวเองใช่แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเขาไปมีกระแสอีกอย่างหนึ่งก็คือแรดฟอร์ดมันพุ่งขึ้นมาอายุ21แต่มันเล่นได้ขนาดนี้ใช่ทีนี้มันก็มีสื่อหลายแห่งบอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้เบอร์9อังกฤษควรจะเป็นใครเมื่อก่อนเนี่ยโอเคเคนนอนมาชัดเจนแต่ฟอร์มแรดฟอร์ดช่วงหลังมันไม่ธรรมดานะมันพุ่งมาเรื่อยๆสไตล์มันก็แตกต่างกันด้วยผมว่าเซาเกตสวยละสวยละหางานให้อีกแล้วโซเกตบอกแล้วแรดฟอร์ดมาเล่นทีมชาติดีด้วยนะใช่ผลงานโอเคนะแล้วฟอร์มมันแบบนี้โอ้โหจะยืนคู่กันนะมันก็ผิดอีกเซาเกตมาได้เล่นแบบต้องดู นะฮะ อันนี้ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันคร่าวๆครับผมนะฮะมีเรื่องเอแดมิลิเตาด้วยแต่ว่ามันก็แค่ข่าวลือนะว่าโอเคย้ายไปมาดริดแหละหลังจบซีซั่นกองหลังดาวรุ่งของ FC Porto ครับมีข่าวกับแมนยูเหมือนกันนะฮะประมาณนี้เรียบร้อยโปรแกรมบอลวันนี้นะครับมีเอเชียนคัพรอบ16ทีมนะครับ2ทุ่มเกาหลีใต้เจอบาเรนแล้วก็5ทุ่มกาตาร์เจออิรักนะครับครับส่วนเฟรนช์คัพฝรั่งเศสรอบ32ทีมมีเที่ยงคืนครึ่งตูลูสเจอแรงนะฮะนองซี่จะแกงกองครับองเดซิเยอร์เจอลียงดูแชร์นะครับวิลฟรองพบแลกแอบิเย่แซดพบลิวเวลา 3:00 นะแล้วก็มูนาโกพบเมตเวลา 3:00 เช่นกันครับผมมาที่คอมเมนต์นะเมื่อวานนี้14แชร์แล้วก็มีคอมเมนต์มาด้วยนะคุณสมบูรณ์เอี่ยมสะอาดบอกว่ากดไลค์กดแชร์ไม่ได้อีกแล้วครับไปทำอะไรมาครับคุณสมบูรณ์แล้วก็บอกว่าอย่าไปโทษนักเตะเลยครับมันได้แค่นี้จริงๆนักเตะเล่นเต็มที่แล้วสู้ต่อไปน่าจะทีมชาติไทยใช่ไหมไปเสียดายครับสงสาร
เฉลิมพงษ์กับชนาธิ์มากเลยอ่ะเออไปถล่มโดนถล่ม IG แบบโอ้โหเกินไปนะผมว่าครับคุณกล้าหาญนะครับบอกว่าซิตี้ทุกอย่างดีหมดแต่ขาดความนิ่งคุณภาวสุนะครับบอกว่าซาฮาผมว่าเหมาะกับทีมเล็กครับถ้ามาทีมใหญ่อาจจะเล่นไม่ออกครับว่ามีข่าวกับทีมไหนฮะใช่มีข่าวเหมือนกันเรื่องวินฟิดซาฮามีคนถามไงว่าวินฟิดซาฮานี่แมนยูน่าซื้อกลับจาก2วันก่อนครับครับครับครอบชมว่าเป็นนักเตะระดับโลกเลยนะครับแล้วก็หลังจากไทยแพ้เมื่อคืนแฟนบอลอย่างเงียนก็ต้องอมยิ้มแน่นอนเลยใช่ไหมครับผมจะไปยิ้มได้ไงผมอยู่ประเทศนี้เหมือนกันเนี่ยนี่ก็ถามแปลกๆนะคุณภาวสุเนี่ยแล้วก็สอบถามนิดนึงครับหากโซชาชนะอีกนัดนึงในลีกจะเป็นคนแรกแบบเดียวๆเลยใช่ไหมครับที่ทำสถิตินี้สำหรับ7เกมแรกนะครับก็ก่อนหน้านี้มีใครอ่ะที่ทำด้วยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคาร์ลอนเชลติสุดยอดหมดเลยนะชื่อที่พูดมาเนี่ยนะครับแล้วก็คุณภาวสุก็บอกอีกว่าดูไฮไลท์แล้วเสียดายบอลไทยมากครับครึ่งแรกเล่นดีมากๆจริงนะฮะเสียสมาธิไปนิดเดียวเองอาจจะเป็นเพราะขาดกองหลังตัวหลักด้วยครับครับไม่เป็นไรสู้กันต่อไปเชียร์ไทยเสมอครับขออภัยด้วยที่ไม่ได้มาพอดีไปเดินป่ามาครับไม่มีเน็ตให้เล่นเลยอ๋อถือว่าหายไปหลายวันครับครับเมื่อวานนี้ก็อดิศรพรมรักสุพันธ์ทองส่งนะโดนแบนก็เลยเฉลิมพงษ์กับพันษาอะไรก็ต้องกลับมาลงอมิก้าชูนันสีอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้แบบ11ตัวจริงเหมือนกันเลยใช่ใช่ต้องปรับตลอดแล้วต้องปรับตลอดจริงฮะคนต่อยเพิ่งมาคุมด้วยครับคุณกรวิทย์บอกว่าไทยแลนด์สู้ๆแล้วก็ธงชาติไทยด้วยนะฮะครับคุณภูสิทธิ์บอกว่ามาคนเดียวสู้ๆนะครับคุณกอล์ฟไทยแลนด์สู้กันต่อไปแต่เจ็บใจตรงเวียดนามเข้ารอบนี่แหละชมก็สิเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวไปเจอญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นหนักญี่ปุ่นที่ไม่มีโยชิโนริมูโตะครับโดนสองเหลืองโดนสองเหลืองใช่ไหมดินโดนแบนแต่ญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนแนวรุกไปเยอะเหมือนกันนะครับพวกคางาวะพวกฮอนดะเดี๋ยวนี้ไม่มีละตัวใหม่ๆได้ขึ้นมาแทนคือว่าเขาเป็นรายการระดับอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเรียกเหมือนกับแบบโอเคให้ประสบการณ์คนอื่นบ้างดีกว่าใช่เปลี่ยนตัวเป็นตัวลูกรายใหม่แล้วก็ผู้สาตูก็ไม่ใช่แบบคาวาชิมะอะไรอย่างเงี้ยละเปลี่ยนหรืออย่างเอเชียนเกมเงี้ยก็เอาชุดแบบเด็กไปเลยอ่ะใช่เด็กกว่าคนอื่นขั้นยู21อะไรอย่างงี้เลยแต่มันก็ยังเหนือทีมอื่นนะฮะคุณโซเดียมบอกว่ายอดเยี่ยมครับ G1 อันนี้เขาตั้งฉายาให้เราแล้วใช่มั้ยใช่ G1 G2 คุณสันติบอกว่าสวัสดีตอนสายๆนะครับแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรนะฮะคุณอ่านผิดแล้วไม่กล้าอ่านแล้วตอนนี้คุณหลังลานินญาเชลซีคุณหลังลานินญาเดี๋ยวผมจะไม่อ่านผิดอีกแล้วนะครับหลังจากนี้รู้สึกผิดมากจริงๆคุณหลังลานินญาเชลซีแล้วตัวแทนจากอาเซียนไทยเวียดนามสุดยอดแล้วครับคุณกรวิทย์บอกซาฮานี่ไปทีมใหญ่กลัวจะเป็นแบบมาเรสต้องเล่นให้เป็นทีมมากกว่านี้ใช่เห็นด้วยนะผมว่าเขาเหมาะกับเนี่ยแหละเก่งไหมคือเก่งแบบระดับเล่นทีมใหญ่ได้ไหมได้นะฝีเท้าแต่ว่าทัศนคติรูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยมันยากที่จะไปเล่นกับทีมใหญ่ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะฮะมันต้องปรับต้องเล่นเพื่อทีมมากกว่านี้ครับผมคุณหลังลานิญาปีนี้นี่เชียร์ชัยนาทได้เลยนะมีนักเตะสปป.ลาวมาเล่นด้วยแล้วก็คนที่แชร์นะครับคุณกล้าหาญแชร์ให้นะครับคุณภาวสุเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้ไม่แชร์ในกลุ่มแมนยูเต็ดให้เลยอ่ะแล้วก็คุณเพจเจ็บตีนะครับจากแล้วก็คุณภูสิทธิ์แชร์เหมือนเดิมแล้วก็คุณวงอนันต์แชร์ให้นะครับอุ้ยคนนี้ไม่เคยเห็นเลยใช่มีหน้าใหม่มาหลายคนขอบคุณมากนะครับคุณกรวิทย์นะฮะคุณราเชนขอบคุณมากนะครับคุณพัสสุชาติคุณกิติศักดิ์แบงค์พี่โน้ตแอนฟิลโรสจัดให้2แชร์นะครับคุณพีทไทยคุณหลังลานินญานี่ไม่ผิดละแล้วก็คุณสราวุฒิอินนะครับขอบคุณทุกๆแชร์เลยนะครับจริงๆมันมีแชร์มากกว่านี้แต่ว่ามีมองไม่เห็นด้วย แล้วก็มีดู YouTube ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับไปติดตามได้ดูย้อนหลังได้นะฮะช่วยเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์เราหน่อยใช่ๆครับนะครับเมื่อวานคอมเมนต์น้อยนะเพราะว่าผมว่าแปลกคงไม่ค่อยมีเรื่องให้ประเด็นเมื่อวานเช้าวันแต่มันก็มีผลบอลใช่นั่นน่ะสิสงสัยวันจันทร์ยุ่งรีบไปทำงานรีบไปทำงานรถติดอะไรอย่างนี้ด้วยฮะครับวันนี้กลับมาคอมเมนต์เยอะๆหน่อยครับจะได้มีเรื่องคุยใช่ๆคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวอาจแขกรับเชิญพิเศษอาจจะกลับมาอีกโอ้ต้องเป็นวันที่ไม่มีบอลแขกไม่ต้องรอผลบอลครับผมนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับMorning Talkของเรานะฮะแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ